สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะต๊อกก็มีนัดกับหนุ่มมิวชิสานุชานะคะหรือว่ามิวมียูนั่นเองนะคะโดยจะพูดคุยผ่านโปรแกรม True We Room นะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกทางก็คืออยู่กับมิวเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวคัรสับดีค่ะนี่ครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีไหมดีครับผมสุขภาพแข็งแรงครับดีแล้วใช่ไหมครับผมเป็นคำถามนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบโควิดใช่ไหมเราก็ต้องถามสุขภาพอะไรอย่างนี้เป็นยังไงอันนี้ตื่นเช้าไหมคะวันนี้ค่อนข้างนิดนึงครับแต่ว่าตื่นสายนิดนึงแต่ว่าก็วันเที่ยงครับวันเที่ยงได้อันนี้เขาเรียกว่าไม่เช้านะเรียกว่าโอเคอ่ะก็พูดถึงวงการบันเทิงวงการเพลงกันบ้างว่าในช่วงวิกฤตโควิดแบบเนี้ยมันเหมือนได้รับผลกระทบใช่ไหมทางมิวได้รับผลกระทบยังไงบ้างเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสำหรับตัวผมที่กระทบเยอะที่สุดแบบในจิตใจผมเลยคือแบบว่าผมชอบร้องเพลงครับแล้วผมไม่ได้ออกไปร้องเพลงใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ออกไปเจอวงครับผมเป็นคนชอบแจมกับเพื่อนแบบว่าเล่นดนตรีแจมกันแล้วเราไม่ได้ทำแบบนั้นก็ค่อนข้างเซ็งที่ไม่ได้เจอผู้คนด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยก็แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ตัวเองก่อนอยากให้หายก่อนครับแล้วเป็นยังไงแล้วแบบเหมือนเรามีวิธีการปรับตัวยังไงบ้างกับการที่แบบเหมือนไม่ได้ออกไปเจอผู้คนแล้วเจอแฟนๆหรือว่าไปร้องเพลงให้แฟนๆฟังจริงๆจุดนั้นสำหรับผมค่อนข้างแบบว่าทำอะไรไม่ได้นิดนึงครับเพราะว่าเราออกไปเจอไม่ได้จริงแต่ว่าผมเปลี่ยนจากแบบว่าผมเปลี่ยนเวลาว่างผมให้แบบผมมาทําเพลงผมมาแบบว่าเฟซไทม์แล้วผมแจมกีตาร์ในเฟซไทม์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมเล่นดนตรีผ่านสื่อโซเชียลมากกว่าก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาชื่อเพลงว่า No Make Up ใช่ไหมครับผมเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงคะเพลงนี้ก็สำหรับ No Make Up ครับก็ผมมีพี่วอยครับรุ่นพี่ผมชื่อซิกเกอร์บอยมาร่วมร้องด้วยมาฟีดก็เขาก็มาแรปให้ผมก็เขาเป็นรุ่นพี่ผมอยู่แล้วตอนแรกเราก็มีมุมมองเหมือนกันคือผมกับพี่วอยอยากจะเสนอมุมมองนึงว่าพวกเราเคยเจอผู้หญิงที่พูดว่าเอ้ยเนี่ยไม่ได้ต้องแต่งหน้าหวานอะไรแต่ผมบางทีผมบอกเอ้ยไม่ต้องแต่งก็ได้น่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมก็เลยเขียนมาเป็นเพลงนี้ก็เลยอยากเขียนเพลงนี้ออกมาเราก็เลยทำเพลงนี้ออกมาก็อยากจะสื่อให้ผู้หญิงได้รู้ว่าไม่ต้องแต่งหน้ามิวก็มองว่าน่ารักแล้วอย่างนี้ผมมองว่ามันเป็นการนำเสนออีกมุมมองหนึ่งมากกว่าแล้วแบบสำหรับมิวนี่คือถ้าเกิดสมมติว่าสวยโดยไม่ต้องมีเครื่องสำอางแต่มิวคิดว่าสำหรับมิวสวยเนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะแม่ผมครับเป็นแบบแม่ผมตอบเซฟมากเลยแบบมีรอยยิ้มอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็จริงๆผมว่าแบบว่า attitude มากกว่าผมว่าแบบว่าการกระทำหรือว่าท่าทางของการพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมมากกว่าการแต่งหน้าเนี่ยผมมองว่างั้นแล้วเพลงนี้มันแบบมีกลิ่นอายของดนตรีเป็นยังไงคะก็อันนี้ก็คงความเอเชียโซอยู่เหมือนเดิมคงความ R&B อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะแบบว่าเพิ่มจังหวะเร็วขึ้นมานิดนึงในเรื่องของกลองอะไรครับประมาณนั้นได้เห็นโปสเตอร์ของเพลงนี้ด้วยแบบครับผมคือเหมือนว่าแบบเป็นเลโก้ดึงดูดมากแบบสายเลโก้นี่คือต้องกรี๊ดมากทำไมถึงเลือกใช้เลโก้อะคะขอโม้หน่อยทีมนี้เป็นทีมทีมงานของผมเองครับ Soulbad Production ครับก็อันนี้พวกเราทำเองครับผมเรื่องปกก็จริงๆเราเป็นคนชอบแบบการ์ตูนครับแล้วเราก็เลยบอกว่าจริงๆเราเป็นคนชอบทำกราฟิกกันครับพวกเราทุกคนเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าในเพลงนี้มันจะแบบว่าทำกราฟิกภาพนิ่งๆให้ออกมาน่ารักเท่าการ์ตูนเราก็เลยทำการ์ตูนกันแค่นั้นประมาณนั้นตัว MV ที่เพิ่งปล่อยออกมานะคะปล่อยมาวันที่เท่าไหร่วันที่7ใช่มั้ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ร่วมงานกับน้องพลอยใช่ไหมคะครับผมเป็นยังไงบ้างก็ดีมากๆครับผมกับพี่พลอยจริงๆเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับแต่ว่า ไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันรอบนี้เป็นรอบแรกที่ร่วมงานกับพี่พลอยก็น่ารักครับน่ารักพี่พลอยก็น่ารักแล้วก็ตาโตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับแล้วก็โปรเฟสชันนอลมากในเรื่องการทำงานเนาะผ่านได้ดีมากๆ
แล้วชวนเขามาเล่น MV นี้ได้ยังไงอ่ะจริงๆตอนนั้นเราคุยกันอยู่ทางผมกับทางผู้ใหญ่ในค่ายไวมิวสิกจริงๆนั้นคุยกันอยู่ว่าจะเอาใครมาเป็นมาเล่นบทบาทนี้ดีอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เลยเสนอพี่พลอยขึ้นไปว่าเออคนนี้ดีไหมน่ารักดีอะไรเงี้ยอแลื้วทางค่ายเขามาชอบก็เลยเป็นพี่พลอยครับแล้วบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างคะตอนทำเอ็มวีจริงๆเฮฮามากครับเพราะว่าเรามีเพื่อนไปด้วยมีเพื่อนไปถ่ายด้วยครับก็เช้าเอาถ้าผมซอยแบร์ถ้าผมมีซอยแบร์ไปถ่ายด้วยก็สนุกมากๆซอยแบร์ใส่หน้ากากสีชมพูนะแล้วก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็มีเนี่ยแหละครับพี่วอยก็เป็นเพื่อนผมพี่กระพอยพี่พลอยเนี่ยผมก็รู้จักอยู่แล้วก็ค่อนข้างไม่เก่งมากๆค่อนข้างสนุกมากในกองเอ็มวีนี้อย่างเพลงนี้เนี่ยได้แบบมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะก็ผมเป็นคนเขียนเนี่ยแล้วก็ทำนองขึ้นมาครับแล้วก็มีพี่กวินครับผมโปรดิวเซอร์ของผมเองแคนดี้เคสครับผมทำดนตรีขึ้นมาเหมือนเดิมเลยเหมือนเพลงภาวนาแล้วก็เราก็มีพี่วอยเข้ามาฟีเจอริ่งเพลงนี้มาแบบให้ก็สนุกมากๆครับผมแล้วก็ process เดิมแต่ว่าแค่สำหรับผมถ้าถามผมนะมันก็คือเพลงที่แบบว่ามันทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ไปอีกมูดหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนหนังอีกตอนนึงครับเพราะว่าดนตรีมันเร็วขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันคือสีเดิมอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมิวก็คือแบบแต่งเพลง produce ให้กับหลายคนมากเลยแต่พูดถึงเป็นบ้านครับพูดถึงหน่อยว่าแบบเคยทำอะไรให้ใครบ้างนะคะจริงๆเคยทำให้เพื่อนเพื่อนร่วมค่ายครับแบมแบมครับแบมแบมเพลงก็เคยเขียนเพลงให้เขาเนี่ยครับรักเธอเท่าที่เธอไม่รักก็เป็นเพลงรักนั่นแหละฮะรักกุ๊กกิ๊กหวานแหววเคยแล้วก็ช่วยเขาดูเรื่องดนตรีหน่อยแต่ว่าเป็นพี่นิโน่ทำแล้วก็มีเพลงของเจ้านายน้องเจ้านายกับน้องเจ้าขุนครับใช่ที่ผมเคยช่วยทําประมาณนั้นครับคือเห็นเป็นเพลงแนวนี่คือจะเป็นแนวแบบความรักแนวแบบแอบรักอะไรอย่างนี้มากครักบว่าคือถนัดเหรอคะหรือยังไงสำหรับเพลงแบบเพลงเกี่ยวกับความรักผมเป็นคนชอบเรื่องราวแบบว่าโรแมนติกครับผมเป็นคนชอบเสพเรื่องราวพวกนี้ฉะนั้นผมว่าเอาเป็นว่ามันคือเรื่องที่ผมชอบเสพแต่ผมไม่รู้จะไปโม้ให้ใครฟังอย่างผมก็เลยเขียนออกมาเป็นเพลงได้ค่อนข้างเสียนิดนึงแล้วอย่างนี้เราเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาที่แบบจะทำเพลงเนี้ยมันจะต้องมีเหมือนแบบแรงบันดาลใจหรือว่าอะไรเงี้ยคือเวลาเราที่ทําเราทําเพลงเงี้ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนหรือว่าเราไปหาข้อมูลมายังไงหรือไปประสบการณ์มายังไงบ้างค่ะครับก็สําหรับผมจริงทุกเพลงที่ผมเขียนไปจะเป็นเรื่องจริงนะหมายถึงว่าจะเขียนให้ใครสักคนนี่แหละครับไม่รู้ซ้ํากันหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ซ้ํากันแต่ว่าเป็นเรื่องจริงครับผมเป็นเรื่องจริงทุกเพลงที่มาจากผมก็ฉะนั้นสำหรับผมมันค่อนข้าง based on true story เองผมเป็นคนเขียนเพลงอย่างนั้นมากกว่าอุ้ยแล้วอย่างเงี้ยเพลง no make up อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องจริงที่เอามาแต่งด้วยถ้าจะให้พูดนิดนึงนะผมพูดนิดเดียวนะเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงครับก็มีเขาคงจริงด้วยแต่อาจจะไม่ได้สวยสวยงามเหมือนเรื่องที่เราบอกว่าเรียบเรียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะยอดวิวจริงๆดีกว่าที่มิวคิดไว้ครับผมเพราะว่าคือจริงๆตอนแรกเราคุยกับพี่ไว้ครับผมพี่ที่มาฟีดไว้ว่ามันจะยังไงเนี่ยกลัวคนจะไม่ชอบมันจะดีหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอะไรนะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนซาวด์เกิดขึ้นผมก็คิดว่ามันค่อนข้างที่จะใหม่ต่อหูคนฟังอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ไม่แน่ใจดีกว่าว่าคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยพี่วอยก็เราสู้ไปด้วยกันก็ตอนนั้นก็นั่งจับเข่ากันแต่ว่าพอแบบว่าปล่อยออกมาปุ๊บก็กระแสจริงๆถ้าถามผมเองนะครับผมเลยคนเดียวเลยผมรู้สึกว่ามันดีเหมือนที่ผมคิดไว้ครับก็แฮปปี้มากๆโอเคแล้วผลงานต่อจากนี้ที่เราจะได้เห็นจากวิวมีอะไรบ้างคะก็ผมก็คงจะทำเพลงต่อไปเรื่อยๆครับผมก็น่าจะเป็นผลงานเพลงแต่ว่าตอนนี้ก็อยากฟังโนเมกาก่อนก็อยากให้คนติดตามไปเรื่อยๆครับผมได้อ่ะลองให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโชว์ให้ฟังกันสดๆเลยสำหรับเพลงโนเมกานี้
ท่อนเดียวแล้วกันท่อนเดียวผมเพิ่งตื่นไม่ค่อยมีเสียงโอเคโอเคครับอันนี้ท่อนฮุกนะครับผมเดี๋ยวร้องให้ฟังครับ Baby ที่เธอสวยไม่ใช่เพราะเครื่องสำอางประมาณนี้ผมร้องให้ฟังครับโอ้ย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 ครัตบายครัตบายผมตาคยรับตผามยโอเคค่ะได้ได้ไดครับขอบคุณแค่ครนัีบ้ก็แบบละลายแล้วโอเคสุดท้ายนี้ให้มิวฝากผลงานเพลงนี้หน่อยค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามด้วยโอเคครับก็ ฝากเพลง No Make Up นะครับตอนนี้ปล่อยไปแล้วประมาณ3 วันนะฮะถ้าใครยังไม่ดู MV ก็สามารถเข้าไปดูได้ทาง Official White Music หรือว่าถ้าใครอยากฟังเพลงอย่างเดียวไม่อยากดู MV นะครับ เข้าไปฟังได้แล้วทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะครับผมตอนนี้ก็อัพโหลดเรียบร้อยแล้วครับก็ฝากด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามผมนะครับผมก็คอยเช้าเอาท์กันนะครับผมซอยแบดนะติดตามที่ซอยแบดติดตามได้ที่ IG ผมนะครับมิวนะผม MEW แค่นั้นแล้วก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากครับโอเคนะคะแล้วก็อันนี้สุดท้ายจริงๆในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะอยากให้ฝากข้อความให้กำลังใจทุกคนแฟนๆทุกคนนะคะที่ดู True Insider อยู่ค่ะครับก็สำหรับทุกคนที่ดู True Insider อยู่ตอนนี้นะก็แล้วก็ทุกคนเลยนะฮะก็อยากให้กำลังใจนะครับสู้ๆนะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะผ่านไปได้นะครับผมก็กลัวมากๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าดีขึ้นเยอะแล้วก็อยากให้สู้ต่อไปครับผมก็เดี๋ยวเจอกันเร็วนี้ครับโอเคโอ้ยขอบคุณมิวมากๆเลยที่ขอบคุณมากครับสละเวลาที่คิวแน่นมากนะคะมาให้ทางรายการ True Insider ของเราสัมขอภบคุณาษณม์านกะเลคยะขอบผคุ่าณนมากนะครโัปบรแกรม True Be Room อันนี้นะคะยังไงก็ถ้าเกิดหมดสถานการณ์นี้แล้วเนี่ยก็หวังว่าจะได้มาคุยกันในรายการในสตูดิโอด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมโอคเครับผบ๊ามยบาขยอบนคุะณคะมากเจครอับกันค่ะสวัสดีค่ไดะ้เจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ Baby ที่เธอสวยไม่ใช่เพราะเครื่องสำอางหรอกทุก